ตอนนี้นี่มีหลายเนาะมีหลายคนพี่น้องที่เขาจะเอามาเลาะเก็บผักเก็บไปกินเก็บไปขายขายให้ใครห่านเขาห่านเขาอ๋อมีคนมาหาซื้อโลเท่าไหร่ไปขายโล11โล11พันผู้ที่ว่าหนุ่มศิลป์นักเขียนนี่แหละที่ว่าบ่อายนอกนั้นก็คือค่อนข้างเป็นคนที่อายหมดพุทธพนันแห่งกระเต็กเนาะพี่น้องเพื่อนย่านกล้องเนาะสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ๊สุผู้สุคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกับบรรยากาศย่ำเศร้าๆเนาะพี่น้องสิพาบรรดาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเก็บผักอยู่ตามทงไห่ทงหน้าเนาะตามภาษาบ้านเฮานี่แหละช่วงใดที่ว่าว่างๆบ่มีหยังเฮ็ดกะเฮาก็สิไปโลคบหากินไปเก็บผักผักเนาะโลหันโลนี่ไปหั่นล่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่กะอุปกรณ์ที่ว่าเฮาไปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่มีตอนนี้เป็นกระเดิบแล้วก็อันนี้มีดเอาไว้ไปตัดกกผักหั่นเนาะแล้วก็มีอีกพี่น้องเพราะว่าเฮาไปมื้อนี้เนี่ยเฮาบ่ได้ไปเก็บผักอย่างเดียวเฮาสิไปโลขุดมันเนาะก็เลยว่าเอาเสียมตัวนี้ไปน้ำเนาะเดี๋ยวสิเป็นเราได้เข้าไปหาเบิ้งพร้อมๆกันเลยนะพี่น้องเนาะนี่นะพี่น้องบรรยากาศยามเช้าๆหมอกหนาขนาดเนาะนี่เข้าเหลียวไปนี่บ่เห็นมันยังเลยพี่น้องเนาะตัวนั้นนี่ประมาณที่เห็นอยู่เป็นลางๆเนาะประมาณ100เมตรหรือว่าบ่ฮอด100เมตรนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเบิ้งบ่เห็นยังเลยเนาะนี่บรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องได้สัมผัสกับอากาศหนาวเป็นเชียบห้อยเนาะหนาวเป็นชีบห้อยแล้วหนาวเต็มระบบเลยอยู่บ้านเฮานะก็ตอนนี้เฮากลับมาฮอดที่ทงไห่ทงหน้าเป็นเชียบห้อยเนาะหลังจากที่ว่าชาวบ้านเขาจะเอาเข่าเอานั่นออกนี่มันก็สิมีเป็นผักเป็นมีนี่แหละออกมาตามทงหน้ามื้อนี้ก็เฮามากับนางนี่เพิ่นเนาะนางเมียแล้วก็กับเอื้อยอีกผู้นึงพูดเนาะเอื้อยเพิ่นไปก่อนเพิ่นละเนาะเดี๋ยวไปรอถ่าติดตามหับส้มพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามื้อนี้เฮาสิได้พักมันยังได้ไปสุบกินสวายกินแรงเนาะโอเคเนาะพี่น้องก็ตอนนี้เฮาก็มาฮอดบ่อนที่ว่าเพิ่นสิเก็บพักเก็บมีเป็นเทียบห้อยแล้วล่ะตอนนี้เพิ่นก็กําลังพากันเก็บอยู่เนาะพี่น้องเนาะก็คือดังที่บอกไปมื้อนี้ก็เฮามากับเอื้อยแล้วก็กับนางเมียนี่เนาะนี่เพิ่นกําลังเก็บพักอยู่นี่เห็นแล้วพักพักกันน้อยๆนะพี่น้องเนาะนี่แบบหาก็ออกไหมนะพี่น้องเนาะก็เลยว่าค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าพักเดี๋ยวนี้ก็หาก็เริ่มออกเนาะนี่นะน้อยน้อยพี่น้องก่อนที่ได้พอกินนี่ก็บ่แม่นของง่ายเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้เอาใหญ่น้อยหนึ่งพี่น้องนี่นะเอาใหญ่น้อยหนึ่งตอนนี้กว่าสิได้เนาะพี่น้องเนาะมันเป็นของง่ายๆเพราะว่าช่วงนี้มันหาก็เริ่มต้นออกเนาะนี่ก็เก็บไปแบบนี้เรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจนกว่าสิได้พอกินหั่นล่ะผักเมียงอันนี้บ้านเฮาเอิ้นผักไข่เคียดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอยู่ๆๆๆโอเคเนาะพี่น้องระหว่างที่ว่าเพิ่นกําลังเก็บผักอยู่เนาะก็เฮาก็เลี้ยวไปเห็นน้องๆเพิ่นก็มาเก็บผักคือกันเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งเพิ่นเดี๋ยวก็เก็บไปเบิ่งว่าเพิ่นสิแล่นหรือบ่แล่นพี่น้องว่าเด็กน้อยบ้านเฮานี่ค่อนข้างจะอายกล่องเป็นพิเศษเนาะพอดีมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะพี่น้องก็เลยเห็นน้องๆที่เป็นนักเขียนเขาจะมาโลคบหากินโลเก็บผักฮักมีอยู่แถวทงไห่ทงหน้าเนาะนี่อันนี้ก็มาเก็บผักคือกันเนาะพี่น้องเนาะเก็บผักยังผักไข่เคียดพักแบบเดียวกันนะพี่น้องเนาะนี่
โอ้นี่เด็ดหลายเด้นะพี่น้องเนาะนี่2คนเนาะเพิ่นมานํากันแล้วก็คือสิมีอีกหลายๆกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตามท้องนาเฮานี่เนาะบรรยากาศพี่น้องเพิ่นเนาะเห็นอยู่พุ่นล่างๆอีกประมาณ 2-3 คนพี่น้องเนาะ 2-3 คนเห็นอยู่พุ่นนี่ก็มีหลายคนอยู่นะพี่น้องที่ว่ามาหาคบหากินนะนี่เลี้ยวไปทางใดก็เห็นแต่หมอกพี่น้องเอ้ยนะบรรยากาศคักพอสมควรพี่น้องมื้อนี้เนาะมีแต่หมอกปกคลุม360องศาเลยพี่น้องพี่น้องเนาะก็ตอนนี้นี่ก็มีหลายคนแล้วเนาะนี่อยู่นี่ก็3 4 5คนแล้วอันนี้นี่เห็นเบิ่งกล่องพองอกพองอกสงสัยคือสิอยากเข้ากล่องเดี๋ยวลองไปเบิ่งนะพี่น้องเนาะยันแลนเด้ย่านกล่องเนาะจีเป็นยังโอ้เห็นกล่องแล้วพากันแลนตึดๆมีภัยได้อันบ่อายน่ะนะกลมหน้ากลมตาเมื่อยด้วยกลมลายนะมีผู้นี้นะพี่น้องนะผู้ที่ว่านุ่งสินนักเรียนนี่แหละที่ว่าบ่อาย นอกนั้นก็คือค่อนข้างเป็นคนที่อายหมดพุ่นผู้นั้นแฮงกระเต๊กนะพี่น้องพุ่นหนีไปอยู่พุ่นเลย ผู้ได้อายนี่ได้น้อยแกพักนะนี่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชิพาไปเบิ่งพักของเพิ่นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหลายเดี๋ยวหน่อยนี่อันนี้นี่แลนว่ายบ่นี่เก็บเรือมีผู้นี้เนาะผู้นี้นี่เอาเดี๋ยวหลายพี่น้องเนาะนี่นะนอกนั้นนี่โอ้พี่น้องเฮาสิบ่ไปกวนเพิ่นแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิบ่เป็นเก็บพักเก็บนั่นละล่าเนาะโอเคนะพี่น้องกะตะกี้เฮากะเห็นน้องๆกลุ่มนึงที่ว่าเขาเจ้ามารอเก็บพักแล้วก็มากะเห็นอีกกลุ่มนึงนะเพิ่นล่ะอยู่เพิ่นไปเบิ่งว่าเขาเจ้าสิแลนหรือบ่แลนเนาะเห็นเนาะเกียมเบิ่งพี่น้องว่าสิแลนหรือบ่แลนก็มีหลายกลุ่มนะพี่น้องที่ว่าเขาเจ้ามารอเก็บพักเก็บนั่นนะนะเพิ่นตอนนี้นี่มีหลายเนาะมีหลายคนพี่น้องที่เขาจะเอามาเลาะเก็บพักเดี๋ยวไล่บอกเบิ่งแด่เบิ่งเดี๋ยวไล่บอกโอ้น้องพี่น้องเนาะนี่มาเก็บพักเก็บไปยังไปกินไปค่ายเก็บไปกินนี่เท้านั่นเนาะคือชิอันนั้นพี่น้องเพิ่นคือชิเจ้านี่แหละเด็ดสุดเป็นพระเอกได้เด้โอ้เป็นผู้ชายก็สั่งเก็บพักเฉยเนาะเดี๋ยวไล่บ่เบิ่งโอ้นี่นะพี่น้องเนาะเอาพักเป็นยังเด้เอาพักให้เครียดพักให้เครียดเก็บนะเด้นี่โอ้กกใบใหญ่นะพี่น้องเนาะนี่ต้องแบบนี้คนนี้ว่าอายนะพี่น้องเนาะส่วนคนอื่นๆเนี่ยพูดเห็นเอามากะหนีหมดเลยเนาะเก็บไปกินเก็บไปขายขายให้ใครหันเขาอ๋อมีคนมาหาซื้อโลดเท่าไหร่ไปขาย
เหลือ11,000มือหนึ่งเด็ดลายบ่เฮามาเก็บจ้ะเนี่ยบางเทื่อก็ได้หน่อยบางเทื่อก็ได้หลายฮอตโลอ่ะบางเทื่อก็กายบางเทื่อก็กายโอ้สุดยอดสุดยอดมือได้พักคงเฮียนก่อคันบูมียังไปก่อมาโลเก็บพักไปคายเอ้าสมเซยสมเซยยังเขาของเฮียนอยู่ดิเขาของเนี้ยมาหนึ่งอยู่บานเที่ยงบานทินแก้วทินแก้วบานเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าฮักบ่ค่อยจื้อเพิ่นฮู้จักไอ้ติฮู้นะพี่น้องเนาะก็ถือเป็นเด็กน้อยอีกกลุ่มนึงแหละที่ว่าน่ะสงเสริมบ่ว่าวันว่างเนาะเพิ่นก็เฮ็ดตัวให้มีประโยชน์น่ะโดยการซอยแบ่งเบาภาระของพ่อของแม่เก็บพักเก็บนั่นไปขายพ่อได้เป็นเงินซื้ออุปกรณ์การเฮียนมายังไปเนาะพี่น้องเนาะจำเซยชมเซยก็โอเคเนาะพี่น้องก็คือดังที่เห็นนั่นแหละเนาะก็คือพักตัวนี้มันเขาเจ้าหันมาเก็บไปขายเนาะพี่น้องเนาะไปขายนี่ก็1กิโลเนาะ1กิโลนี่ก็ราคาก็คือ 11,000 กีบมีสิมีพ่อค้าเนาะเขาเจ้ามาหับซื้อ11,000 นี่ก็ประมาณ30ปลายบาทเนาะแบบวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะเวลาที่ว่าเพิ่นว่างๆเพิ่นก็มาหาเก็บพักเก็บนั่นไปขายพ่อได้เงินได้ค้ําไปซื้อเป็นอุปกรณ์การเฮียนต่างๆเนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นน้องๆที่ว่าค่อนข้างจะสู่ซ้นพอสมควรนั่นแหละพี่น้องเนาะวันว่างก็คือหาแนวเฮ็ดหาแนวนั่นแบ่งเบาภาระซอยพ่อซอยแม่เนาะเป็นน้องๆที่ว่าน่าส่งเสริมแล้วก็ยกย่องเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องกะตอนนี้เฮากะเก็บพักได้มาเป็นเชียร์พอยแล้วแหละเนาะได้ประมาณพอกินแล้วกะเฮากะพอเนาะส่วนที่เหลือก็คือปล่อยให้น้องๆที่ว่าเขาเจ้ามาเก็บพักไปขายเพื่อเป็นค่าเฮียนค่านั่นค่านี่เขาเจ้านั่นเก็บเนาะแล้วส่วนเฮากะคือสิเดินทางไปขุดมันพี่น้องเนาะแล้วกะตอนท้ายเฮาสิมาถ่ายให้เบิ่งว่ามื้อนี้ที่ว่าเฮาออกมานี่เฮาได้แม่ยังได้ไปกินได้หลายได้หน่อยซ้ําได้กะรอถามไปติดตามคำส้มพร้อมๆกันในตอนถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยน้องพี่น้องกะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นฝายเนาะฝายส่วนรับประทานที่ว่าเป็นส่วนรับประทานหลักอยู่ในเมืองเผาดมของเฮานี่แหละที่ว่าใส่น้ำใส่นั่นไปล้อเลี้ยงให้ประชาชนเฮ็ดครัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเนาะก็คือเป็นฝายตัวนี้น่าจะเป็นฝายที่ว่าใหญ่ที่สุดในเมืองผาณตอนนี้เนาะถ้าหากว่านับเขื่อนคือว่าน่าจะเป็นตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่ส่วนหลักประธานหลักอยู่ในเมืองเผาอุดมของเฮาเนาะโอเคเนาะพี่น้องก็หลังจากที่ว่าเฮาเดินทางมาฮอดที่สวนของเฮาเนาะก็พอดีท้องก็เริ่มหิวแล้วพี่น้องแล้วก็เฮาก็ฮ้อเข่ามาเนาะสองผมเนี่ยเฮาก็เลยว่ามาหางเข่าแล้วก็สิกินข้าวก่อนแล้วก็จึงสิออกไปขุดมันเนาะพี่น้องเนาะกับเมนูของเฮามื้อนี้เนาะก็มี1มักเต่า1มักถั่วแล้วก็กับแจ่วมะกอกอันนี้ที่เด็ดเลยเนาะพี่น้องเนาะแจ่วน้ำผักว่าซั่นลงๆลืมๆเนาะแจ่วน้ำผักเนาะพี่น้องเนาะแจ่วน้ำผักกับมักถั่วกับมักเต่านี่ก็โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวนํากันมื้อนี้เนาะกินข้าวปลาแซ่บๆพี่น้องมาเด้อกินข้าวนํากันพี่น้องนี่เนาะพี่น้องระหว่างที่กําลังสิไปขุดมันเฮาก็ได้ตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นมะแข้งอยู่บ้านเฮาเอิ้นมะแข้งเนาะเอาไปซุปใส่ซุปผักก็ดีคือกันเนาะพี่น้องแซ่บคือกันโอเคเนาะพี่น้องก็ตอนนี้เฮาก็มาฮอดที่ต้นมันของเฮาเป็นเชียร์พอยเนาะเป็นมันต้นพี่น้องเนาะถ้าหากว่าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเอิ้นมันสำปะหลังเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านเนาะที่ว่าชาวบ้านเขาจะปลูกมาตั้งแต่สมัยใดๆพุ่นล่ะเนาะนางเพิ่นก็กำลังขุดอยู่นี่เนาะต้นมันบ่ค่อยงามปานใดพี่น้องเนาะนี่ขุดไปหน่อยนึงก็เห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่มันแต่ว่ามันบ่ใหญ่ปานใดพี่น้องนี่มันต้นพี่น้องนี่เนาะก็บ่ใหญ่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่ค่อยงามนะอาจสิเป็นน้ำดินหรือว่าเป็นยังนี่เฮาก็บ่ฮู้เนาะนี่
แบบประมาณนี้ก็เดี๋ยวเฮาสิขุดไปเรื่อยๆแล้วก็บัดท้ายเนาะจึงสิมาถ่ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งว่ามื้อนี้นี่เฮาได้แม่ยังแดเนาะพี่น้องเนาะโอเคก็ตอนนี้เฮาก็กลับมาฮอดที่เฮือนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งเนาะว่ามื้อนี้นี่เฮาได้แม่ยังมากินได้พี่น้องนี่เนาะนี่อยู่ในนี่ก็สิมีหลายๆผักเนาะผักมาเยอะมาแยะมีมะเขือแดผักเต่าแดผักฝักแดแล้วก็นี่มะเขือโอ้ยสารพัดอย่างพี่น้องไอ้ตูนะแล้วก็อันทั้งลมนี่เป็นผักไข่เคียดตัวที่ว่าเฮาเก็บอยู่กลางนาที่กี่เนาะแล้วก็มีทั้งนี้อีกเนาะพี่น้องตัวนี้นี่เป็นมันต้นที่ว่านางเมียเพิ่นขุดที่กี่เนาะสวนข้าพเจ้าบ่ได้ขุดนางเมียเพิ่นญาติขุดเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นขุดเนาะพี่น้องเนาะข้าพเจ้าบ่ได้ขุดนี่แล้วก็ตี้กี่เนาะฮู้หลานน้อยสบายดีเด้อดุน้องสบายดีมั้ยมื้อนี้สงสัยอารมณ์บ่จ่อยเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะมีแต่มาถ่ายวิถีชีวิตของคนอยู่ในเขตบ้านเฮานี่แหละให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะก็พอดีตอนเฮาเมื่อหั่นก็เมื่อเห็นเด็กน้อยเนาะน้องๆหลายๆคนเพิ่นก็เฮ็ดตัวให้เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องโดยที่ว่าออกไปเลาะเก็บผักเก็บหมีหั่นไปขายเพื่อเป็นสิว่าแนวใดแบบเป็นค่าห้ำค่าเฮียนเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นน้องๆที่ว่าน่าส่งเสริมแล้วก็น่ายกย่องเนาะพี่น้องเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องเดี๋ยวพบกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี